นวัดห่วงความปลอดภัยอิงฟ้าช็อกวีรกรรมแฟนคลับไม่ใช่ครั้งแรกจากกรณีที่มีผู้อ้างตัวเป็นแฟนคลับนางงามสาวอิงฟ้าวาราหะมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2ใช้มีดทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่อเรียกร้องขอพบกับอิงฟ้าแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าระง,งับเหตุการณ์ได้ทันเวลาจึงไม่เกิดเหตุสูญเสีย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นวัดอิสรกรศีลเกิดความเป็นห่วงความปลอดภัยของอิงฟ้าพร้อมเผยว่าเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นกับอิงฟ้าเป็นครั้งที่สแล้วครับจากผู้ก่อเหตุคนเดียวกันเหตุการณ์แรกเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มบาดเจ็บเลือดไหลนะแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาล ขอรอเจออิงฟ้าอิงฟ้าก็ลงไปดูด้วยความเป็นห่วงจนกระทั่งล่าสุดผมเพิ่งทราบว่าเป็นคนคนเดียวกันที่พยายามใช้มีดกรีดข้อมือและจี้คอตัวเองหลังเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าเขาคงไม่ปกติผมไม่สามารถให้อิงฟ้าไปพบเขาได้และไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำๆผมไม่ทราบเจตนาที่เขาต้องการพบอิงฟ้าจริงๆ อาจจะเกิดจากความชอบในตัวน้องมากๆจนต้องใช้วิธีนี้เพื่อจะได้เจอแต่ไม่ได้คิดว่านี่คือการเรียกร้องความสนใจเหมือนที่หลายคนวิพากวิจารณ์ผมทราบว่าผู้สร้างสถานการณ์มีวุฒิภาวะและอายุไม่น้อยแล้วเขาอาจจะมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้อาจเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ผมขอเป็นกำลังใจให้เขาผ่านทุกเหตุก,การณ์ไปได้ หรือขอให้คุณลองบอกกับทางองค์กรเพื่อจะได้ดำเนินการในสิ่งที่เหมาะสมและช่วยเหลือได้ผมไม่ได้อยากดูแลแค่ศิล,ลปินแต่ก็อยากดูแลคนที่รักศิล,ลปินผมด้วยถ้ามีอะไรที่พอช่วยได้ผมก็อยากจะช่วยผมไม่ต้องการให้แฟนคลับหรือใครต้องมาเดือดร้อนสูญเสียหรือต้องเจ็บตัวเหมือนอย่างที่ปรากฏอยู่ในตอนนี้ครับ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ค่อนข้างกระทบจิตใจอิงฟ้ามากเขาเป็นคนเซนซิทีฟและรักแฟนคลับมากพอเจอเหตุการณ์นี้น้องรู้สึกแย่ร้องไห้เขาไม่อยากเห็นใครทำร้ายตัวเองเพราะเขาผมก็ได้คุยกับอิงฟ้าแล้วพยายามบอกน้องว่าเราควบคุมไม่ได้ ตอนนี้ผมกับทีมงานส่วนใหญ่มาจัดการประกวด Miss Grand International นแนว2023ที่ประเทศเวียดนามถ้าอยู่ที่กรุงเทพผมยินดีที่จะพูดคุยกับผู้ที่สร้างสถานการณ์เพื่อจะได้เข้าใจให้เขาได้ระบายและปลดปล่อยผมเข้าใจนะครับว่าเขาคงอยากเจออิงฟ้าจริงๆแต่องค์กรไม่สามารถให้เขาได้เจอได้ ผมขอฝากอีกครั้งนะครับว่าถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆอย่าทำแบบนี้เลยครับคุณควรรักตัวเองและไม่ควรทำร้ายตัวเองแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามถ้าคุณคิดจะรักคนอื่นคุณควรจะเริ่มต้นรักตัวเองเป็นอย่างแรกเมื่อรักตัวเองมากพอแล้วค่อยรักคนอื่นนะครับเมื่อถามว่าได้เพิ่มทีมดูแลอิงฟ้าอีกหรือไม่ ตอนนี้ผมเพิ่มทีมดูแลอิงฟ้าเพิ่มเติมครับทั้งทีม AR ดูแลศิล,ลปินไปเช็คดูพื้นที่จัดงานขอทีมรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งขอความร่วมมือกับเจ้าภาพหรือลูกค้าที่จ้างงานเพราะน้องมีงานทุกวันรวมถึงแฟนคลับที่รักอิงฟ้าร่วมกันสอดส่องดูแลเพราะเราไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอีกหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนสุดท้ายผมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าระงับเหตุการณ์ได้ทันเวลาผมหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายอย่าได้เกิดเหตุแบบนี้อีกเลยครับไม่มีใครต้องการเห็นความสูญเสียเกิดขึ้น